รถถังเดือดโดนแทรกถอนชกเพราะกลัวซุปเปอร์เล็กถามกลับ5ล้านใครไม่อยากได้รถถังเดือดโดนแทรกถอนชกเพราะกลัวซุปเปอร์เล็กถามกลับค่าตัว5ล้านใครไม่อยากได้เผยอาการบาดเจ็บยันต้องสมบูรณ์ชกรายการใหญ่หลังรถถังจิตเมืองนนท์ผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากอาการบาดเจ็บชวดลงชิงเข็มขัดกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวันไฟไนท์8ในวันเสาร์ที่25มีข้อ66นี้ต่อมาในสังคมออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอนชกในไฟนี้ของรถถังส่วนหนึ่งเห็นว่าการถอนชกไฟนี้ของรถถังเนื่องจากกลัวและต้องการหนีซุปเปอร์เล็กรถถังเจ็บถอนด่วนชวดชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมินิทีเสียบแทนล่าสุดรถถังเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวผ่านเพจมวยเด็ด789ระบุว่าอาการบาดเจ็บเกิดจากเร่งลงนวมกับแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินเยอะมากทำให้บริเวณก้นกบเกิดกระดูกทับเส้นอย่างแรงเพราะไฟนี้ต่อยคิกบ็อกซิ่งเลยเน้นการชกแบบสากลพอเร่งแล้วฝืนทำให้มีอาการบาดเจ็บกินยาก็ยังไม่ดีขึ้นเวลาถ่ายเหมือนมีอาการเสียดแทงขึ้นมาในท้องก่อนวันแต่งงานบอกกับแฟนว่าพี่ไม่ไหวแล้วขณะหายใจยังเสียดแทงขึ้นมาเลยไปหาหมอแล้วให้หยุดใช้งาน2สัปดาห์รถถังเผยว่าอาการเกิดก่อนแต่งงานเพราะเร่งซ้อมฝืนตัวเองเกินไปฝืนจนเจ็บหนักมากถือเป็นครั้งแรกที่มีอาการบาดเจ็บไฟนี้ถือว่าเป็นไฟสำคัญแต่อยากบอกคนที่คอมเมนต์ว่าหนีไม่อยากเจอกับซุปเปอร์เล็กขอบอกตรงๆว่าผมไม่เคยหนีถ้าผมกลัวหรือหนีอยากบอกว่าค่าตัวผม 4-5 ล้านจะหนีทำไมถ้าผมไม่เจ็บผมไม่หนีหรอกครับแต่ผมเจ็บจริงๆถ้าเจ็บแล้วไปขึ้นชกรายการเขาจะเสียท่าไม่สมบูรณ์แบบเพราะเขาเป็นรายการระดับโลกทุกอย่างต้องสมบูรณ์จริงๆใครบ้างถ้าทำงานแล้วเงินอยู่ตรงหน้า5ล้านแล้วจู่ๆไม่อยากเอามันไม่ใช่เงินอยู่ต่อหน้าเป็นใครก็อยากทำที่ทุกคนคิดว่าหนีไม่หนีหรอกครับได้เจอแน่นอนรอแค่เวลาเท่านั้นเองการซ้อมมันผิดพลาดกันได้เพราะไฟนี้เน้นลงนวมสากลจนบาดเจ็บรถถังระบุน็อตล่องเรือทำบุญชูนโยบายหวยโอกาสทำทันทีหากพรรคเปลี่ยนเป็นรัฐบาลน็อตกองสลากพลัสนั่งเรือลองคลองอัมพวาทำบุญวัดจุฬามณีวัดบ้านแหลมชูนโยบายหวยโอกาสพรรคเปลี่ยนทำทันทีหากเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาหวยแพงเมื่อวันที่16เมษายน2566นายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพลัสหัวหน้าพรรคเปลี่ยนพร้อมด้วยนายณัชนนท์อาภาศรีรัตน์โฆษกพรรคเปลี่ยนลุยหาเสียงช่วงวันหยุดสงกรานต์ต่อเนื่องโดยนั่งเรือจากคลองอัมพวาไปวัดจุฬามณีวัดชื่อดังที่คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปกราบไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณทันทีที่ถึงนายพันธวัฒน์ได้จุดธูปกราบไหว้และดอกกุหลาบสีแดงสักการะท้าวเวสสุวรรณพร้อมกับขอพรขณะที่ประชาชนต่างให้การตอบรับหัวหน้าพรรคเปลี่ยนเป็นอย่างดีขอถ่ายรูปพร้อมให้กำลังใจนายพันธวัฒน์ได้เข้าไปทำงานเป็นตัวแทนประชาชนนายพันธวัฒน์กล่าวว่าทำบุญต้องมากินข้าววัดถือเป็นการรับทานจากนั้นเราก็ไปให้ทานต่อเป็นการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกินข้าววัดจุฬามณีแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะจะมีแต่ความเฮงๆหากได้เป็นรัฐมนตรีจะขอนั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES อยากจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเหลือเกินนายพันธวัฒน์กล่าวถึงผลโพลหลายสำนักที่ขณะนี้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งว่าแม้คะแนนของเพื่อไทยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าในอนาคตหลังเลือกตั้งเราก็ร่วมงานกันได้
จากนั้นหัวหน้าพรรคเปลี่ยนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ารับสลากมาแพงจึงต้องขายแพงนายพันธวัฒน์กล่าวว่าอาชีพคนขายหวยคืออาชีพหนึ่งที่สุจริตในสังคมไทยคนที่นั่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่คือคนที่หารายได้ให้กับประเทศปีละ 55,000 ล้านบาทแต่สำนักงานสลากไม่เคยให้เกียรติคนกลุ่มนี้เลยกลับบอกว่าเป็นอาชีพเสริมจึงอยากให้คนในสำนักงานสลากมานั่งขายหวยเหมือนคนหาเช้ากินข้ามเหล่านี้สักวันแล้วจะรู้ว่าต้องเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะขายหมดนั่นจึงเป็นที่มาของนโยบายหวยโอกาสของพรรคเปลี่ยนที่จะเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1เป็น200ใบและจะพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลอีก100ล้านใบเพื่อแก้ปัญหาหวยแพงและยังเพิ่มเงินเข้ารัฐได้อีก55.00ล้านบาทส่วนผู้ค้าสลากหรือหวยคือกลุ่มคนอาชีพอิสระรัฐไม่มีสวัสดิการให้พรรคเปลี่ยนก็มีนโยบายเปลี่ยนชีวิตคนกลางคืนและอาชีพอิสระให้ทำมาหากินเท่าเทียมผลักดันให้เข้าระบบเสียภาษีให้มีระบบประกันสังคมสิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการเท่าเทียมคนทำงานประจำวันที่14พฤษภาคมนี้จึงอยากฝากให้คนไทยเลือกพรรคเปลี่ยนบัตรสีเขียวให้กาหมายเลข20จะได้เข้ามาผลักดันนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดให้กับคนหาเช้ากินข้ามและกลุ่มคนอาชีพอิสระจากนั้นนายพันธวัฒน์และนายณัชนนท์ได้ไปทำบุญต่อที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดหลวงพ่อบ้านแหลมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินพบปะกับประชาชนที่มาทำบุญซึ่งต่างให้กำลังใจและขอถ่ายรูปด้วยชูป้ายไล่ตู่กลางตลาดอตก.ก่อนเจอซ้ำแม่ค้าโบกมือไล่เจอจนได้บิ๊กตู่เดินอตก.ชายขี่มอเตอร์ไซค์ติดป้ายด่าลุงตู่อยู่ต่อไปคงบรรลัยแน่ขณะพบพ่อค้าแม่ค้าขออภัยเสียงดังก่อนแวะกินข้าวแกงจัดหลายเมนูของชอบเจอซ้ำแม่ค้าโบกมือไล่วันที่16เมษายน66เมื่อเวลา 12.10 นาทีที่องค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรือตลาดอตก.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมคณะลงพื้นที่หาเสียงตลาดอตก.พบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนซึ่งมีประชาชนชูนิ้วเบอร์22เชียร์ลุงตู่ขณะที่เมื่อผ่านร้านทุเรียนเจนี้ได้นำทุเรียนให้พลเอกประยุทธ์ชิมด้วยพร้อมกล่าวว่ากิโลกรัมละ 12,000 บาททำให้พลเอกประยุทธ์ถึงกับจับมือแม่ค้าและกล่าวว่านี่เพชรหรือด้านแม่ค้ากล่าวติดตลกพร้อมมองที่เปลือกทุเรียนก่อนกล่าวว่านี่เป็นอาวุธเผื่อใครพูดไม่เข้าหูพลเอกประยุทธ์จึงยกนิ้วให้อย่างไรก็ตามระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่หาเสียงอยู่ในตลาดอตก.ที่บริเวณด้านนอกตลาดมีชายกลางคนใส่เสื้อสีแดงขับรถมอเตอร์ไซค์ติดป้ายข้อความว่าลุงตู่อยู่ต่อไปคงบรรลัยทั้งแผ่นดินนโยบายหาเสียงไว้ทำไม่ได้จริงทิ้งภาระให้ประชาชนเสนียดไปจันไรมาเข้ายางอ้อยมันบรรลัยยุทธศาสตร์ของใครวางไว้20ปีเจ้าหน้าจึงเข้าไปขอร้องให้เคลื่อนย้ายออกไปเพราะเกรงจะเกิดปัญหากับฝ่ายสนับสนุนอย่างไรก็ตามขณะที่มีผู้สนับสนุนขอถ่ายรูปและส่งเสียงเคียร์ก็มีแม่ค้าบางร้านได้ตะโกนไล่ว่าออกไปไปพร้อมโบกมือไล่นอกจากนี้ยังบอกกับเพื่อนแม่ค้าด้วยกันว่าอย่าไปถ่ายรูปด้วยถ่ายแล้วเดี๋ยวขายของไม่ได้ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าทำอะไรไว้บ้างพลเอกประยุทธ์กล่าวระหว่างพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนว่าต้องขออภัยเสียงดังไปหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเพิ่มขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายก็พยายามจะทำต่อไปให้ดียิ่งขึ้นประเด็นของเราคือคนขายและคนซื้อไม่สมดุลกันของขายเยอะมากแต่คนซื้อที่มีกำลังซื้อค่อนข้างน้อย
เราจะทำอย่างไรที่จะเพิ่มกำลังซื้อตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้นจะได้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันรัฐบาลก็จะทำในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องช่วยกันทำเราต้องทำทุกอย่างอย่างมีสติและมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนนี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคเราต้องทำให้ยั่งยืนถ้าทำชั่วครั้งชั่วคราวก็เหมือนเดิมพลเอกประยุทธ์ยังถามกับประชาชนด้วยว่าให้อภัยหรือเปล่าที่เสียงดังในวันนี้จากนั้นพลเอกประยุทธ์รับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์อาหารในตลาดอตก.โดยบิ๊กตู่เดินไปสั่งอาหารด้วยตัวเองที่ร้านข้าวราดแกงซึ่งสั่งเมนูผัดหน่อไม้ไก่แกงเทโพหมูผัดหัวไชโป้ผัดผักกาดดองใส่ไข่และผัดกระเพราพลเอกประกล่าวว่ากินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันง่ายๆดีสมัยก่อนก็กินอะไรง่ายๆแต่อร่อย